ใส่น้ำไป1.5 ลิตรนะครับแล้วก็ใส่รสดีเมนูพะโล้เข้าไป1 ถุงหมดเลยครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้ก็ผมทำไม่เป็นก็ต้องใช้แบบนี้ครับสำเร็จรูปแล้วก็รอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วก็เราก็ใส่ไก่ลงไปนะตามจำนวนที่เราต้องการอันนี้ผมซื้อมาประมาณครึ่งกิโลนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2 ชั่วโมงนะก็มาดูกันอีกทีนะผมขออนุญาตตัดไปเลยนะ1 ชั่วโมง 20 นาทีผ่านไปนะได้ที่แล้วนะ